ณทุ่งสมิงพรายชายแดนไทยเขตติดต่อกับพม่าเข้าคำมากขอชีวิตหลานสาวข้าเถอะอย่าเผามันเลยว่าเย่บัวคำหลานสาวแกกับลูกชายข้าตายแกมาร้องขอชีวิตหลานสาวแกแล้วใครจะคืนชีวิตลูกชายของข้าเราโธ่เรานี่พวกเราจะช่วยกันหาเอียงไม้มาสมเป็นกองฟอนเป็นเชิงตะกอนเผามันเลยโธ่เท่าคำมากข้าขอร้องละอย่าทำหลานข้าเลยเท่าเอ้ยพอทูลหัวเวทนาหลานข้าเถอะพ่อแม่มันก็ตายไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวยังจะเผาให้ตายทั้งเป็นอีกเหรอไปสงสารมันฆ่ามันซะมันไม่ใช่คนมันเป็นปีศาจอสุรกายเอามันไว้ไม่ได้เอามาใช้สิ้นซากไงโอ้หลานข้าวุ่นวายอะไรปล่อยข้านะปล่อยข้าไม่ยอมไม่เผาหลานข้าแกจะยอมหรือไม่ยอมข้าก็ต้องเผาเพราะชาวบ้านเขาให้เผาอะเอ้ยเท่าคำมากเอ้ยข้าน่ะแก่แล้วก็จะฝากผีฝากใครกับหลานข้าข้าจะไม่เหลืออะไรแล้วถ้าแกจะเผาหลานคนเดียวของข้าก็เผาข้าสักคนหนึ่งเถอะนั่นมันอยู่ที่ใจแกเองเมื่อแกอยากจะตายก็ตามใจแกส่วนใจของข้านั้นข้าได้ตั้งมันไว้แล้วอะจะต้องเขามันสิตายไปตามลูกชายข้าที่มันเป็นผู้ฆ่าตายจะเอามันไว้ไม่ได้เพราะหลานสาวแกมันไม่ใช่คนหลานแกเป็นปีศาจพูดผีปีศาจผีสัตว์ผีสางผีเสือร้ายอีพรายสมิงรู้ไหมล่ะงั้นข้าเจ้าหลานข้าไปได้โปรดสัตว์ผู้ยากไร้เถอะเอ๊ะนั่นชาวบ้านเขาทำอะไรกันเขาจะเอาหลานสาวของดิฉันไปเผาเจ้าค่ะอ๋อนิมนต์ฉันไปบังสกุลแล้วเขาเป็นอะไรตายยังไม่ตายยังไม่ตายเขาจะเผามันทั้งเป็นผิดไปละโยมจะเผาคนเป็นๆได้ยังไงกันเขาหาว่าหลานสาวดิฉันกับลูกชายหัวหน้าเผาเขาตายเขาจะเอาโทษเผาให้ตายตกไปกระสุนลูกชายเขาเอ๊ะหลานสาวโยมอ่ะดุร้ายจนก็กัดคนตายชัวร์เหรอมันพิลึกอยู่เจ้าค่ะหลานสาวดิฉันเวลามันโกรธใครขึ้นมาถึงขีดมันก็เกิดอาการวิปริตผิดคนเข้าโคบกัดเหมือนสัตว์เดรัจฉานเอ๊ะถ้าอย่างนั้นหลานสาวของโยมอ่ะก็คงไม่ได้โคบกัดเองอ่ะจะต้องมีอำนาจอื่นเข้ามาครอบงำจิตใจในเวลาโกรธแล้วพ่อแม่ของหลานสาวโยมยังอยู่เหรอตายหมดแล้วจังกะตั้งแต่หลานคนนี้ยังไม่เต็มสองขวบพ่อมันล่าเสือจึงตายทั้งเสือทั้งคนชาวบ้านจึงตั้งศาลขึ้นเรียกว่าศาลเจ้าแม่สมิงพรายตอนอีหนูมันก้าวขวบมันซุกซนไปเล่นที่ศาลเลยทำไฟไหม้ศาลตั้งกระนั้นมามันก็คุ้มดีคุ้มร้ายเวลาโมโหก็ขบกัดคนได้ไม่รู้ตัวเอาอาตมาจะลองขอบคุณค่ะขอเทพารักษ์ผีสางนางไม้ช่วยบรรดาลให้วิญญาณลูกชายของข้ากลับมาผุดเกิดไปเป็นลูกข้าด้วยเถอะและขอสาปแช่งให้เด็กหญิงสมิงพรายจงมอดใบตายสูญไปกับควันไฟและเปลวไฟอย่าให้มันได้รู้จักผุดได้รู้จักเกิดเริ่มเผาเลยวะช้าก่อนอย่าเพิ่งเผาพระคุณเจ้าท่านมาช่วยข้าแล้วนัดท่านมาแล้วอะไรพระเจ้ามายุ่งเกี่ยวอะไรด้วยอาตมาไม่ได้มาห้าม
ให้เผาศพคนตายอาตมามาขอไม่ให้เผาศพคนเป็นมันไม่ใช่คนอีเด็กหญิงผีสิงตัวเนี่ยมันเป็นปีศาจมันขบกัดมันสัตว์ป่าคือเอาไว้เติบใหญ่มันจะยิ่งดุร้ายกระหายเลือดเดือดร้อนกับชาวบ้านอีกต่อไปดูหน้ามันสิพระคุณเจ้าอย่าห้ามเลยพระคุณเจ้าเอาไว้ไม่ได้หรอกต้องเผาให้ตายไปกับลูกชายของผมเผามันเผามันอย่ามันไว้เผามันเลยเผามันหน้านั้นไม่ใช่หน้าที่แท้จริงของเด็กหญิงคนนั้นหรอกใครมีน้ำติดมือมาบ้างไหมมีครับนี่ครับหลวงพ่อจะทำไมยายจ๋านี่เขาทำอะไรกันน่ะโอ้รอดตายแล้วหลานยายเอ้ยเอาอย่างนี้ก่อนแล้วเด็กผู้หญิงคนนี้อาตมาจะคุ้มครองให้วิญญาณพลายสมิงอาจจะสิงอยู่ในเด็กคนนี้เพียงอายุครบ20ปีบริบูรณ์ก็จะสูญสิ้นไปเองไว้ชีวิตเด็กหญิงนี้ได้แต่จะอยู่ในหมู่บ้านนี้ไม่ได้นะว่าจะว่าพระคุณเจ้าจะคุ้มครองมาได้ยังไงอ่ะจงอย่าถอดประคำนี้ออกจากคอจนความอายุจะครบ20ปีบริบูรณ์ถอดเมื่อใดเป็นภัยเมื่อนั้นเด็กที่เกิดเวลาเท่าสองยามพอดีเจ้าค่ะฉะนั้นล่วงเวลาสองยามในวันอายุครบ20ปีญาณก็จะออกจากร่างไปโยมรับปากกับอาตมาแล้วว่าจะไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงคนนี้ให้พวกเราแกมันแล้วปล่อยมันไปเดชบุญคุณพระช่วยไม่ตายแล้วหลานเอ้ยนี่อย่าบัวคำแกต้องรีบพาหลานอพยพออกจากถิ่นนี้ไปอย่าให้ท่านเผาศพลูกชายของข้าจนไหม้หมดควันข้าไปอยู่รอข้าจะรีบไปกลับไปซะสิก็นั่นสิที่ไปพ้นเดี๋ยวโยมนี่โยมจะพาหลานสาวหนีภัยไปอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยฮะโยมไปพม่าเจ้าค่ะที่นั่นมีญาติข้างพ่อของหลานดิฉันพอจะพึ่งพาอาศัยเขาทำมาหากินต่อไปได้งั้นก็รีบไปเถอะโยมระวังอย่าถอดประคำออกจากคอจนกว่าอายุจะครบ20ปีมันอันตรายเกิดของเราไม่ได้กลับไปตายบ้านเก่าของเราดีกว่า
ยังไม่เสร็จอีกเลยจ้ายายอ๋อยายเห็นว่ามันจำเป็นทุกอย่างที่ยายเอาไปเพราะเราต้องไปอยู่ในป่าไม่ใช่อยู่ในเมืองอ้าวนั่นหลานไปซื้อหาอะไรมาอีกละปัจจณีอ๋อหลานไปลาแม่ชีแล้วหรือยังไม่ได้ซื้อไม่ได้หาอะไรแล้วจ้ายายของเขาให้ฮะใครให้หลานไปลาแม่ชีที่อุปการตัดเครื่องแต่งตัวไว้ชุดนึงตั้งใจจะให้หลานแต่งวันคริสต์มาสที่จะถึงเนี่ยหลานก็ไปลาว่าจะอยู่ถึงวันนั้นไม่ได้ต้องอพยพกลับไทยไปกับยายแกก็เลยยกให้เป็นที่ระลึกกับคำสอนศาสนาคริสต์มาสคำสอนศาสนาหนังสือเนี่ยจะอ่านก็อ่านเถอะอย่าไม่ห้ามเป็นความรู้คำสอนส่วนมากก็เป็นคำดีแต่อย่าลืมตัวว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายของหลานนับถือพุทธศาสนาไม่ลืมหรอกจ้ะยายแม่หลานจะได้อบรมอยู่ในสำนักนั่งชีต่างศาสนามาแต่เล็กแต่น้อยนับนานปีแต่หลานก็สำนึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าอยู่ในความคุ้มครองของประคำเส้นนี้อันเป็นบารมีของพระพุทธศาสนาแต่ยายทำไมถึงได้ด่วนย้ายกลับไปในระหว่างเนี้ยระหว่างที่หลานมีอายุย่างเข้า20ปียังไม่ทันที่จะครบบริบูรณ์จะครบไปนี้แหละหลานเอ้ยแต่สังขารยายรอไม่ไหวเหมือนไม้ใกล้ฟางยายระลึกถึงบ้านเก่าอยากเห็นแผ่นดินของเราขอกลับไปตายที่นั่นมันอบอุ่นใจหลานเอ้ยแต่หลานต้องยืดเย็นหัวใจยายจ๋าคนที่นั่นน่ะเขาจะเหมาเอาว่าหลานน่ะยังเป็นอีนางผีสิงมีแต่เกลียดชังสาปแช่งไล่ส่งขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวประคำคุณพระคุ้มครองอยู่กับคอหลานมันนานพอที่ใครใครจะลืมเรื่องราวของหลานหมดแล้วทำใจดีๆเชื่อยายเถอะเพื่อจะได้ไปตายตาหลับไปทำมาหากินอยู่ในถิ่นของเราตามลำพังไม่แย้แสกับคนหมู่นั้นจนกว่าอายุของหลานจะครบ20ปีถอดประคำเผชิญหน้ากับพวกมันได้ไปนั่นล่ะนะไปเงียบเงียบเหมือนกับที่เรามาจ้าโดนไงใกล้ถึงบ้านแล้วปล่อยค่ะ
อยโอ้โหหลานเอ้ยปากคอแตกหมดไอ้เวรสันดานผัวผมเห็นมันกระทั่งคนแก่และผู้หญิงฉันก็แตกขอโทษทยายไม่ทันดูก็เลยไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแล้วถูกตีหัวข้างหลังก็เลยโมโหขอโทษนะสาวท่ออย่าพูดกับมันประจันเลยเดี๋ยวยกโทษกันหรือยังนี่เนี่ยเออดีสมน้ำหน้าอ๋อไอ้หอยเอาอีกไหมล่ะมันจะดีจะอ้าวไอ้ดุดไอ้เป็นอะไรไปวะฮะฟันฉันหักตัวจะแก่ชกเขามาเข็นเกวียนเราทำไมนายยายรอขวางทางมันบางข้าเป็นเจ้าถิ่นอย่าไปต่อล้อต่อเถียงกับมันเลยไปเอาวัวมาเที่ยวเกวียนถอยพ้นทางมันเถอะอยู่ไหนล่ะวัววัวกินน้ำอยู่ที่ลำห้วยจะยายให้ดุดไอ้ไปเอาวัวที่ลำห้วยมาช่วยเทียมเกวียนให้เป็นเท่าเทียมเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ยายว่าข้าได้ทำท่าเป็นเจ้าถิ่นขอโทษท่านสาวปัญจณีเมื่อกี้ข้าได้ยินยายเรียกง่ะขอโทษที่ข้าทำรุนแรงข้ารับว่าข้าเป็นคนถิ่นนี้แต่เป็นแค่ลูกถิ่นไม่ใช่เจ้าถิ่นหรอกแล้วทำไมจะต้องใช้กำลังข่มเหงกันด้วยล่ะข้าก็ได้ขอโทษแล้วก็ข้าตอนวัวมาข้าเหนื่อยข้าหิวเดี๋ยวเอ้ยข้าโหที่มาขวางทางข้าอย่าเชื่อข้าก็คนถิ่นนี้เคยท้าทางนี้มาตั้งแต่ข้ายังสาวก่อนเจ้าเกิดกับมั้งจนกระทั่งแก่ปูนนี้ยังไม่มีใครอ้างเป็นเจ้าของเอ็งมาเป็นเจ้าครอบครองตั้งแต่ครั้งไหนเปล่าหรอกยายทางเกวียนนี่มันร้างมาตั้งแต่ข้ายังเด็กจำความได้เขาตัดทางใหม่ลัดไปปลายทุ่งสมิงพรายโน่นยายว่าเป็นคนถิ่นนี้ทำไมอ้อมวงไปทางนี้อ่ะข้าก็ต้อนวัวไปเช้ากลับเย็นไม่เป็นสักวันไม่เคยพบเห็นยายเลยอ่ะป้ายายอยู่ที่ไหนบ้านข้าจะอยู่ที่ไหนไม่ใช่ธุระของเจ้ารู้แต่ว่าข้าเป็นคนถิ่นทุ่งสมิงพรายบ้านข้าอยู่แถวทายทุ่งแถวหนองบัวร้างนนท์นะเออนี่หลานเอาวัวมาเทียมเกวียนเถอะปัจจณีช่วยยายเก็บข้าวของขึ้นเกวียนแต่ปัจจณีข้าจะช่วยเทียมเกวียนให้จำเขาไว้ข้าชื่อคำไม้คำไม้เอชื่อมันคลับคล้ายคลับคลาที่ข้าเคยได้ยินชินหูอยู่นาขอบใจทั้งสองคนตอนต้นเจ้าร้าแต่ปลายเจ้าดีอย่างนี้ข้าชอบใจขอบใจปัจจณีหลานสาวยายเถอะอย่าขอบใจข้าเลยข้าไปก่อนนะขมายเฮ้ยไปนะโชคดีเฮ้ยไอ้ดุดนั่นเองจะไปไหนไม่เท่าแค่ว่าบ้านอยู่แถวชายทุ่งแถบหนองบัวร้างมันอยู่ไม่ห่างจากบ้านเราเท่าไหร่แต่บ้านร้างหลังนั้นน่ะข้าเห็นมันปิดตามาตั้งแต่ข้าแก้ผ้าเลี้ยงวัวอยู่ในวัวหรือไงขมายเอ็งรู้ไหมว่าเป็นบ้านใครอยู่ก่อนข้าจะรู้ได้ยังไงอ่ะเอ็งกับข้าแก้ผ้ามารุ่นเดียวกันไปต้อนไว้เข้าทางเธอไอ้ดุดเดี๋ยวค่ำวัวเกิดเตลิดเข้าป่าหาไม่พบแต่ไปสิตะลึงสวยมาละแล้วนี่ตอนวัวเข้าคอกแล้วหรือขมายทำไมค่ำนักละวันนี้มีนางฟ้ามาขวางทางไว้แต่ลุงนางฟ้าอะไรวะนางฟ้าข้าก็ไม่เคยเห็นนางฟ้าเขาว่านางฟ้าได้งามนักถึงหยาดฟ้ามาดินแต่เขาว่าเมาแล้วเมายาบ้ามาจากไหนวะนางฟ้าบ้าบอที่ไหนมาห่อมาขวางทางวัวไม่ได้ห่อหรอกลุงเขามาเวียนกับยายเขาผมก็บ้านอยู่ชายทุ่งสมิงพรายใกล้หนองบัวร้างขอเล่าครับบ้างมาเวียนมากับยายบ้านอยู่ทุ่งสมิงพรายใกล้หนองบัวร้างยายคนนั้นมันชื่ออะไรชื่อยายก็ไม่สนลูกตะนางฟ้านั้นชื่อปัญจณีมีลูกประคำที่คอปัญจณีเอ้ยมีลูกประคำที่คอทำไมลุงขอห้ามไม่ให้เจ้าก็ไปใกล้มันเป็นอันขาดวันนี้ลุงเมาก่อนข้าลุงห้ามให้หนุ่มแอลสาวลุงเมาแน่ๆมันกลับมาอีกแล้วนางสมิงพรายThank you.
งองหนาที่เสื้อผ้ามันเดินได้กลิ่นเนื้อติดเสื้อผ้ายังหอมจูดใจต้นปูนนี่กลิ่นเนื้อสาวที่ติดตัวเจ้าแท้ๆต้นปูนไหนหน้าด้านสนั่นหยาบไปแอบดูคนก็อาบน้ำถ้าสัตว์อาบข้าก็ไม่แอบแต่ที่ข้าแอบแล้วคนอาบกลัวจะอายถ้าเป็นผู้ชายข้าก็ไม่อยากดูแต่ที่เห็นเป็นผู้หญิงแอบดูไม่เห็นยังหาว่าหน้าด้านแล้วลูกประคำข้าอยู่ไหนลูกประคำอะไรข้าไม่เห็นนะข้าติดใจกลิ่นตัวสาวที่ติดเสื้อผ้าเนี่ยถ้าอยากได้คืนก็ต้องให้ข้าได้ดมตัวเจ้าให้จุใจซะก่อนชายายชายายเฮ้ยปล่อยนะล้มสลบอยู่ที่ริมไร่ข้าก็เลยช่วยอุ้มเข้ามาที่นี่อ๋อเจ้าไม่ได้ทำอะไรหลานข้าหรอกเหรอป้าจันนี่อะไรจ้ะยายป้าคำล่ะอยู่นี่จ้ะอ๋อรักษาดียายรู้สึกเจ็บตรงไหนบ้างยอกในหัวอกเจ็บอยู่ไหนเนี่ยข้าฉายยาให้ยายไม่ต้องฉันก็ต่อยายก็หวังดีต่อยายหรอกบ่บอกนะหายากมะไม่มียาอื่นดีกว่านี้เหรอยาอื่นพูดถึงยาข้าจะลองไปขอเขาดูยาแก้ช้ำใดเขาเนี่ยเป็นหมอสมัยใหม่เขาเรียกกันว่าหมออนามัยไงล่ะข้าไม่ต้องการหมอข้าไม่เป็นไรข้าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับข้าไปพอสงบสติอารมณ์หน่อยสิจ้ะยายเขามาดีไม่ใช่มาร้ายจะไปตามหมอเขารักษาอยู่ที่ไหนไกลไหมเขาจะไปหาเขาไม่ต้องหรอกเขาจะไปเองไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่หรอกสาวนี่อยู่ดูแลยายก่อนเถอะมันจะนี้มันจะนี้มันจะนี้ไอ้หนุ่มนั่นอ่ะมันไปแล้วเหรอไปแล้วจ้ายายรีบไปเถอะทำไมเขาจะไปหายายก่อนมันไปแล้วเหรอไอ้หนุ่มนั่นน่ะยายไม่อยากให้มันมายุ่งยามกับหลานมันจะหนีก่อนที่ยายจะสุดหลุดล้มลงหมดสติยายแววเสียงของหลานร้องให้ช่วยและได้ยินเสียงเสือคำรามคนที่ยายเห็นวันนั้นแหละมันมาแอบดูมันปลุกปล้ำขืนใจหลานหลานเลยโมโหสุดขีดมันจะเสียตัวมันจะนี้เสียงใครมาเคาะประตูมันมาเคาะทำไมหมอมากละมังจ้ามาทำไมออกไปดูสิจ้าเอ๊ไม่มีใครอยู่หรือไงอยู่จ้าฮะพ่อลุงมาเรียกยายฉันใช่ไหมใช่พ่อลุงมีธุระอะไรอ่ะหนูอยู่ที่นี่เหรอจ้าหนูอยู่กับใครอ่ะอยู่กับยายฮะยายชื่ออะไรบัวคำ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 ยายบัวคำใช่แล้วข้านึกว่าไม่ผิดจะไปหลานสาวยายทบัวคำเหรอใช่ข้าเป็นหลานคนเดียวของยายชื่ออะไรปัญจณีปัญจณีอ๋อนี่เดี๋ยวนี้เอ็งโตขนาดนี้แล้วเนี่ยฮะ
ยายจะอยู่ไหนอยู่ข้างในอ่ะยายไม่สบายพ่อลุงรู้จักยายเหรอรู้จักสิรู้จักดีกว่าใครๆในถิ่นนี้ที่เคยอยากจะพบไม่ได้พบมานานนักหนาแล้วเท่ากับมากเท่ากับมากอย่า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 เท่ากับมากแกจะทำไมข้าปัจจณีปัจจณียายแกกลับมาอีกแล้วหรือท่าบัวคำแกกลับมาทำไมอีกแกกลับมาทำไมข้าว่าแล้วว่าข้าจะขอกลับมาอยู่มาตายในบ้านเก่าของข้าแต่มันยังไม่ถึงเวลาที่แกจะกลับบ้านได้ถึงแล้วครบแล้วหลานสาวของข้าปีนี้ก็อายุครบ20ปีแล้วอย่าต้องไรบัวคำเฮ้ยผีพรายสมิงมันยังสิงอยู่กับอีผู้หญิงคนนี้มันกัดให้ดุดตายเลือดยังไหลไม่แห้งสนิทเลยแต่ข้ายังมีแก่ใจที่จะไว้ชีวิตมันให้แกรีบพาอีผีสิงไปพ้นตำบลนี้ไม่งั้นก็จะจับมันเผาพร้อมกับศพไอ้ขุดถ้าแกไม่อยากเห็นหลานสาวแกถูกเผาทั้งเป็นก็รีบพามันไปใส่พ้นพ่อลุงข้าไม่จะเป็นฝ่ายผิดไอ้ดุดมันข่มขืนข้ามันจะทำลายข้าข้าโมโหจนหน้ามืดแกจะจองล้างจองผลาญข้าไปถึงไหนเท่าข้ามากมาสิวะยายมาสิวะมาเลยปัจจณีอย่ายายเรื่องข้ามาเหรอปัจจณีประคำคออยู่ไหนสวมประคำคอซะสวมสิยายยายฉันเป็นหมอมีคนไปตามขอบใจจ้ะยายเขาเจ็บหนักเห็นละเดี๋ยวหมอจะตรวจแล้วก็รักษาให้ดูดีแล้วคนที่ไปตามอ่ะไม่ได้มากับหมอเหรอเขามาเขาเจอกับลุงเขาที่หน้าประตูมันพบกับลุงของมันไอ้หนุ่มคำหมายนั่นมันเป็นหลานชายไอ้เท่าคำมากมาเลย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 อะไรล่ะลุงเรียกรันปากห้ามเองเอาไว้แล้วว่าจะได้เข้าไปใกล้อีผีสางนางฟ้านั่นเป็นอันขาดมันจะเป็นอะไรไปล่ะลุงมันจะขบหัวมึงตายนะสิไอ้งามจงรู้ซะด้วยว่ามันจะเป็นคนผีสิงเป็นอีสมิงพรายลุงนี่เลอะใหญ่แล้วไอ้บ้าหมอมาช้าไปซะแล้วไม่ช้าหรอกครับคุณหมอคุณหมอไม่ช้าคุณหมอมาทันเวลาพอดีไม่ทันหรอกยายมันสายไปซะแล้วอาการของยายหนักมากเกินที่หมอจะช่วยไม่ได้ยานเอ้ยลงท้ายยายได้กลับมาตายในบ้านเก่าสมความหวังที่ตั้งใจเอาไว้คุณหมอดิฉันหมายถึงว่าคุณหมอทันเวลาพอดีที่จะได้ฝังหลานสาวเสียก่อนที่ดิฉันสิ้นใจฝากฝังหลานสาวหมายความว่าไงหมอไม่เข้าใจหมอเป็นผู้เจริญมีจิตใจสูงเมตตาเผื่อแผ่แก่ผู้เจ็บไข้ได้ป่วยช่วยผู้ตกทุกข์ได้ยากคุณหมอตรวจดูกระบวนการดิฉันไม่รอดแน่ดิฉันจะตายตาหลับถ้าคุณหมอรับปากรับฝากหลานสาวดิฉันดิฉันเป็นห่วงหลานสาวดิฉันมากค่ะคุณหมอหมอเป็นคนเมืองไกลแม่เท่ากับหลานสาวนะเป็นคนถิ่นนี้ไม่มีญาติพี่น้องที่ไหนอีกเลยปัญจณีมียายอยู่คนเดียวเมื่อยายตายก็ต้องเหลือตัวคนเดียวมีแต่ศัตรูในหมู่บ้านนี้มันขับไล่เรามันจะเอาชีวิตเราโอ้ยปัญจณีหลานเอ้ยสิ้นยายแล้วก็อย่าอยู่เลยนั่นล่ะจะยายจุดไฟ
ายเผากระท่อมเสียพร้อมกับศพยายยายยายจ๋าโอ้ยาย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 จ๋ายายหมอรับปากรับฝากเธอจากยายแล้วหมอรับเราจะคุ้มครองเธอให้ปลอดภัยคราวก่อนข้าจำได้ว่าอีสวิงพรายคนเนี้ยมันกัดลูกชายของข้าตายพระธุดงค์ช่วยชีวิตมันไว้เมื่อ10ปีก่อนมาบัดนี้มันกลับมาอีกแล้วกลับมาในร่างนางฟ้าเริ่มอาวาสกัดไอ้ดุตายเป็นประเดิมแล้วมันก็จะเหิมใจฆ่าใครไม่เลือกหน้างั้นจับมันมาฆ่าซะก่อนก่อนที่มันจะฆ่าเราเอามันไว้ไม่ได้เอามันไม่ได้เราฆ่ามันเลยเผาพ่อแม่ฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยฆ่ามันเลยแต่ข้าไม่เชื่อภาษาสวยเป็นนางฟ้าจะไปซื้อสาวมายังไงน่ารักน่าใคร่ผู้หญิงสาวแท้ๆจะมีเล็บมีเขี้ยวที่ไหนจะไปขบกัดผู้ชายจากการอย่างไรคุณถึงตายได้ข้าไม่เชื่อข้าอาสาจะไปพาตัวมาให้ดูก็ได้เฮ้ยบ้าเฮ้ยพวกเราจะไปฟังมันไอ้คำมายอ่ะมันหลงเสน่ห์นางพรายเข้าสิงจุดใต้จุดไฟเข้าอาทิตย์ตกดินแล้วไปจับอีกพลายสมิงผู้ชายยันกันซะเลยจุดคบไฟเข้าแล้วระวังไอ้นางเสือร้ายมันจะกัดตายนะเว้ยมาแล้วมาแล้วเผามันซะเลยเอาไปเขาศพยายของปัญจณีให้สิ้นห่วงไปตามที่ยายสั่งไว้ซะเลยมือที่จะหยิบเล่นรู้ไหมถ้ามันลั่นโป่งป้าออกไปอ่ะถูกใครเข้าน่ะตายทันทีนะหมอจะเผากระท่อมปัญจณีจะได้หมดห่วงเรามีน้ำมันสำรองอยู่ในรถแล้วฟ้าโจจะมืดแล้วหมอจะจัดการเผาซะเลยนะไฟไหม้เนี่ยฮะเออเดี๋ยวอ่ะอีสวิงพรายมันจุดไฟเผาบ้านมันเพื่อจะลวงเราไปไว้เร็วไป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 จะไปกับหมอเหรอใจง่ายแท้หรอผู้หญิงเข้ามาเดียวๆเท่านั้นใจข้าไม่ง่ายอย่างเจ้าคิดหรอกไปด่าลุงเจ้าเถอะอีกคนใจร้ายฆ่ายายไล่ข้าจากถิ่นเกิดของปู่ย่าตาทวดลืมข้าจะเถอะทำไมกลับไปหาพวกเธอของเจ้าเถอะปัจจุบันนี้เทือกเท้าหลอกกองจะได้เป็นใครคนเถื่อนอยู่ในหมู่คนเถื่อนสิจะช่วยจะดีปัจจุบันนี้อยู่กับข้าท่านปัจจุบันนี้ข้าปัจจุบันนี้นะปล่อยข้านะใจเด้ออ๋ออ๋อไอ้โถเขาไปตามคุณหมอมาช่วยรักษาคนแก่ไม่ใช่มาพาคนสาวผมไปปัจจณีเขาเป็นคนรักของเธอเหรอถ้าหัวใจของปัญจณีเป็นน้ำก็ไม่มีสักหยดเดียวเพื่อเขาอย่าเข้าใจผิดนะก่อนตายนะยายฝากปัญจณีว่ากับหมอปัญจณีก็บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเขาไม่มีอะไรกับเจ้าด้วยปัญจณีไม่มีอะไรกับผมแต่ผมมีอย่างท่วมอกท่วมใจหมอจะทำไงต่อไปปัญจณีจะอยู่หรือจะไปหมอจะทิ้งปัญจณีให้กับความตายเหรอผมไม่ยอมให้ปัญจณีไปหรอกจะทำยังไงฮะไม่ได้ฉุดเอาไว้เลยสิไม่ยอมก็ต้องปล่อยปัญจณีสิทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่ยอมเด็ดขาดให้หมอเร็วเข้าไปไม่ต้องรักษาข้าแล้วมันจะดีไปนี่หน่อยทำไมลืมมันทำไมหมอไม่ถือโกรธจะดีไว้ทำไมรีบไปเร็วปืนคือหมอสู้คนเถื่อนได้ฝูงก็ไม่ได้หมดทนทำไมมันใกล้ไปแล้วมันจะดีไปมันจะดี
ทำไมอย่าห่วงคนเถื่อนไปเร็วพวกมันจะดีแล้วมันโผล่ให้ขมายเลยนี่ขโมยแล้วไงปีเนี่ยมาตรายเหลืออยู่เป็นครบ20ปีบริบูรณ์จิตใจของผมก็จะเคว้งคว้างหมดความหมายแน่ๆคุณเพนครับผมมีอะไรจะพูดคุณหน่อยเชิญในห้องบอกพินิจคู่มั่นของคุณยังไม่ปล่อยให้คุณลอยตัวตามใจคุณได้เขาไม่สามารถจะกีดกันเพนได้หรอกค่ะเพนสนใจในตัวข้าน้อยเต็มทีใครจะมาควบคุมหัวใจของเพนได้คะคุณพูดมันก็จะบอกผมว่าหัวใจของคุณไม่มีเยื่อใยอะไรกับคู่มั่นของคุณเลยก็ถ้าคุณไม่รักกับเขาอ่ะคุณจะถอนมั่นเขาซะไม่ได้หรอนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จัดแจงค่ะซึ่งเพนจะต้องรอดูไปก่อนยังไม่แน่นอนเลยค่ะนี่เป็นคำตอบของคุณแล้วหรือว่าคุณรักผมไม่รู้สิอย่าหาคุณหมอโอ้สวัสดีครับคุณหมอเชิญครับเชิญเชิญเลยครับเชิญครับคุณนายเจ้าขาคุณนายคะตกใจอะไรนางสมหน้าตาตื่นเป็นอย่างนั้นไม่ตกไม่ตื่นหรอกเจ้าค่ะคุณหมอค่ะคุณหมอมาหมอไหนหมอลูกชายคุณนายนะสิเจ้าค่ะฮะมาจริงๆเหรอเจ้าค่ะชมเอาข้าวของไปไว้ในห้องรับแขกก่อนนะครับอ่ะแม่คนสวยมาช่วยกันขนไปอย่าปัญจณีนี่ชมฉันขอแนะนำให้รู้จักเอาไว้นะนี่คุณปัญจณีมีฐานะเท่ากับน้องสาวของฉันอ๋อประธานโทษครับผมนึกว่าเป็นสาวใช้ของหมอสวยมากทะลึ่งจังเลยอะไรเลยก็ตกไปปัจจณีเธอคงจะตื่นเต้นมากสินะค่ะบ้านมันใหญ่โตผิดกว่าบ้านของปัจจณีที่อยู่ในป่าโอ้ยโจ๊กโอ้ยบ้าอะไรกันเนี่ยชมขอโทษฉันพบคนสวยเข้าแล้วล่ะต่อไปนี้ฉันจะไม่จีบเธอแล้วอุ้ยจ๊ะอะไรประธานโทษครับคนลึ่งจริงๆสวยสวยมากสวยสวัสดีเจ้าค่ะคุณหมอสวัสดีสมสบายดีเหรอค่ะนั่งก่อนแม่ของหมอเราเป็นคนใจดีที่สุดนะคงจะรักปัจจณีเป็นลูกเป็นหลานมันก็อยากให้ปัจจณีที่รักปัจจณีเลยทีเดียวค่ะปัจจณีก็เชื่ออย่างนั้นโอ้โหลูกแม่สวัสดีครับโผล่มาไม่มีข่าวไม่มีคราวบอกล่วงหน้าให้แม่รู้เลยเชียวนะเพราะผมอยากทำความประหลาดใจให้แก่คุณแม่นะครับประหลาดใจครับนั่นน่ะเหรอตัวประหลาดที่จะทำให้แม่ประหลาดใจใช่ครับปัจจณีมากราบเท้าคุณแม่ซะสิเร็วค่ะกลับคุณแม่สร้างงานอย่างนั้นหัวเราะอะไรสมอุ้ยเอากระเป๋าเข้าของขึ้นไปเก็บแล้วก็จัดห้องข้างบนน่ะให้กับปัจจณีด้วยไปเจ้าค่ะเดี๋ยวก่อนนางสมพ่อพินิจยังไม่ได้บอกเล่า90ให้แม่รู้ว่าหัวนอนปลายตีนของตัวประหลาดเนี่ยชื่ออะไรปัจจณีเหรอใช่ครับนั่งก่อนนะครับคุณแม่ครับนั่งก่อนนะครับอ้าวขึ้นไปข้างบนสิปัจจณีหมอจะบอกเล่า90ให้คุณแม่รู้ปัญจณีนั่งข้างล่างก็ได้ค่ะนั่งข้างล่างก็ดีแล้วคุณแม่ดูจะรังเกียจปัญจณีของผมใช่ของผมอะไรของผมเมื่อกี้พูดกับสมว่าปัญจณีของฉันบอกแม่มาให้แน่สิว่าปัญจณีเนี่ยเป็นอะไรกับลูกพ่อพินิจมาด้านนี้เถอะปัญจณีมา
แม่ครับฟังผมก่อนครับคุณแม่ปัญจนีเป็นสาวกำพร้าไม่มีพ่อแม่ผมรับปากฝากฝังจากยายซึ่งเป็นคนค่ายของผมเมื่อก่อนจะสิ้นใจตายในกระท่อมชายแดนดงเปรียวปัญจนีได้ช่วยชีวิตผมไว้เมื่อคนร้ายเงื้อมีดจะแทงอกฉะนั้นก็นับว่าเป็นบุญคุณแล้วก็ตกอยู่ในความอุปการะของผมผมจะเลี้ยงดูปัญจนีให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็สมกับน้องสาวที่รักของผมมันจะมากไปกระมังพ่อพินิจของแม่แม่น่ะไม่รังเกียจหรอกถ้าลูกน่ะจะเลี้ยงเอาไว้ใช้สอยในบ้านนี้สมไปลื้อของในห้องท้ายครัวออกซะจัดใหม่ให้เป็นห้องของปัญจนีตัวประหลาดของลูกชายฉันคุณแม่ผมยินดีจะกราบลาคุณแม่พาปัญจนีของผมไปอยู่ที่อื่นครับลูกหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมหมายพึ่งคุณแม่ให้คุณแม่นะช่วยทนุถนอมอบรมให้สมกับความอุปการะของผมลูกไม้ไกลเกินไปซะแล้วล่ะพินิจจะยิ่งไกลไปอีกถ้าคุณแม่ไม่ตามใจผมคุณหมอคะช่วยพาปัญจนีกลับไปทิ้งไว้ในป่าในเขาอย่างกลางให้คุณแม่สบายใจดีกว่าไม่ว่าปัญจนีจะไปอยู่แห่งใดหมอจะไปอยู่ที่นั่นด้วยป่าเถอะลุกขึ้นเดี๋ยวขอให้แม่คิดดูอีกนิดหนึ่งก่อนปล่อยเพนไว้ที่นี่สักพักหนึ่งเถอะนะประจักษ์มันเป็นธรรมดาของคนที่มีคู่มั่นก็ต้องประจบแม่คู่มั่นเอาไว้บ้างโบราณยังว่าแม่ผัวในตัวอัคคีไม่เอาใจให้ดีเป็นกาลีแน่แก่ตัวหรือไม่ล่ะตามใจคุณเถอะมันจะไม่อยากขัดใจคุณหรอกเอาที่มีดนตรีลีลาไม่ไปเจอไปเจอแล้วกันที่เหมาะสมสำหรับความสุขของคุณกี่ทุ่มดีล่ะผมจะมารับตามใจคุณสิคะแต่ใจผมมันร้อนรนเหมือนต้นข้าวรอฝนต้นฤดูฝนก็จะรีบตกให้ท่วมท้นต้นข้าวทีเดียวค่ะเคจ้าฝนจ๋างั้นก็เรียกคุณป้าธรรมจันทร์คุณแม่ช่วยอบรมสั่งสอนกิริยามารยาทให้เหมาะสมเพื่อออกสังคมได้นะครับดูถ้าฉลาดพอที่จะเรียนรู้อะไรได้เร็วนะครับสมคนกระเป๋าเข้าของขึ้นไปจัดห้องได้แล้วเจ้าค่ะคุณป้าคุณป้าขาสวัสดีค่ะอุ๊ยตายตายคุณหมอมาเมื่อไหร่คะชื่อใจของเพนไม่เห็นบอกให้รู้เลยป้าก็ไม่รู้อีโนอีเนโมเมโผล่มาโดยที่ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นแหละสิคะคุณป้าขาแหมหัวใจของแผ่นดินตื่นขึ้นมาเต็มหัวอกตกใจหมดเลยค่ะที่เห็นหน้าคุณหมอเมื่อคืนนี้ยังฝันอยู่จนสว่างว่าคุณหมอกำลังอ้างว้างอยู่ในป่าเปลี่ยวเอ๊ะนั่นใครคะคุณป้าอ๋อนั่นตัวประหลาดของพ่อพินิจเขาพามาให้ป้าน่ะประหลาดใจเขาพูดเล่นกันนะปัจจันนี้อย่าน้อยใจไงคะคุณหมอจะให้แผ่นพลอยประหลาดใจไปด้วยใช่ไหมคะก็ไม่เห็นประหลาดอะไรเลยคุณแม่น่ะพูดตลกเอาใจคุณไปอยู่ใหม่ให้หายประหลาดเท่านั้นเองไปอยู่ใหม่หมายความว่าไงอ่ะหล่อนชื่อปัจจดีลูกกับพระชาวเขาพ่อพี่นิดก็เอามาเลี้ยงไว้ไม่มีญาติอ๋อน่าสงสารดูยังเถื่อนอยู่มากนี่สอนสิหน่อยควรจะใช้งานหนักได้ดีนะคะคุณป้าไม่ใช่เอามาเลี้ยงอย่างข้าหรอกนะเพนอย่างน้อยผมก็เอามาเลี้ยงอย่างน้องสาวถึงอย่างนั้นเฉลยข้าคุณหมอไหนเงยหน้าดูหน่อยสิจ้าน้องสาวหน้าตาพอดูได้แต่กริยาคงป่าเถื่อนมันมาดิดกระโหลกเอ๊ะอะไรเนี่ยอ๋อห่วงด้วยเหรอมาจากป่ากลิ่นสาผึ่งเชอะเห็นจะต้องใช้ผงทักฟอกถูเป็นการใหญ่นี่เพนระวังคำพูดหน่อยนะทำไมคะกลัวคนเถื่อนของคุณหมอจะฟังไม่ออกกันเลยคะเพนก็พูดคำง่ายๆเลยนะผมกลัวว่าคำง่ายๆของเพนมันค่อนข้างจะหยาบไปหน่อยวิตายฟังสิคะคุณป้านี่เพนจะต้องพูดจาสุภาพอ่อนน้อมกับคนป่าอย่างนี้ด้วยเหรอคะก็ไม่หยาบคายอะไรหรอกนี่คุณเพนประภาคู่มั่นของคุณหมอคุณหมอไม่ได้บอกเลยคะหรืออายว่ามีคู่มั่นเป็นชาวกรุงร้อนแรมกันมาในป่านี่ดงคงสุขสนุกถึงใจจนลืมคู่มั่นซะแล้วเพนนี่ช่างคิดอกุศลโทษทีปัญจนีเข้ามาไกลเหนื่อยอ่อนต้องการจะพักผ่อนสักทีนี่สมค
ค่ะฉันบอกเป็นวันที่3แล้วนะว่าขนข้าวของไปจัดพ่อให้ปัจจณีเจ้าค่ะเจ้าค่ะมาปัจจณีคือไปพับขอดข้างบนอย่าไปสนใจใครเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำให้สบายก่อนเถอะเดี๋ยวจะได้ทานครับลูกมันขำตะลือสีเนี่ยถอดออกสักทีไม่ได้เหรอดูป่าเถื่อนเหลือเกินนี่แขวนคอฉันไว้อย่างเงี้ยดีแล้วฉันอยากดูตัวประหลาดจังไม่ชอบก็นี่ไงล่ะดูซะสิเออฉันไม่เห็นมีอะไรประหลาดมีปากจมูกสองรูมีหูสองข้างไม่ตาเหมือนคนพูดได้ไหมสมก็ถามเขาดูสิทำไมถึงไม่พูดล่ะฉันคือพิสมัยเป็นหัวหน้าแม่ครัวที่นี่พูดสิแม่ตัวประหลาดหล่อนชื่ออะไรยะป้านี่แหละประหลาดถามประหลาดตรงไหนทำไมจะไม่ประหลาดล่ะนี่แต่งเหงือกไม่มีฟันตายจริงทอดขังคกไหมคงไม่หมดแล้วอย่าถือแกนะปัญจณีป้าพิษแกเป็นคนสนุกไม่ถือหรอกจ้าปัญจณีก็ชอบแกงั้นไปอาบน้ำกันเถอะไปหนูเห็นจะต้องลาแล้วค่ะคุณป้าค่ำแล้วรีบไปไหนล่ะหนูเพนอยู่ทานอาหารกับพินิจเขาก่อนสิไม่ละค่ะเพนไม่อยากร่วมวงคนปากของคุณหมอเพนมีนัดนัดกับเพื่อนไว้นะค่ะคุณป้าเพนลาก่อนละค่ะไปนะคะเดี๋ยวชมนี่แกเห็นอะไรไหมแกเห็นว่าอีสาวชาวป่าที่มาอยู่ใหม่เนี่ยเป็นยังไงเหรอเป็นสวยครับสวยมากทีเดียวก็เหมาะสมกับแกดีอยู่นะถ้าหากว่าฉันจะช่วยสนับสนุนเนี่ยดีไหมว่าไงล่ะชอบไหมก็เท่ากับช่วยตัวคุณเองด้วยใช่ไหมไปได้แล้วค่ะได้ทั้งเงินได้ทั้งเมียLove me tender, love me sweet, never let me go. ไม่น่าทำอย่างนี้เลยนะคะทำไปเพราะผมรักคุณเพชรผู้ดีเขาต้องเดินเชิดหน้ายิ้มน้อยลองสิตายแล้วฉันนี่เนี่ยกระโดกกระเดกแบบนี้ต้องเดินในป่าในดงใช่ไหมคุณไม่ใช่มาเดินในบ้านในเมืองโอ้ยเหนื่อยใจจริงๆฉันสวัสดีค่ะคุณป้าถ้ามันอย่าน้อยใจไปเลยคำไม้ดวงใจของปัญจณีมีอยู่ดวงเดียวเท่านี้แบ่งปันกันไม่ได้โอ้โหคำไม้มาตั้งเมื่อไหร่เนี่ยมาได้ยังไงอ่ะเก่งมากหาจนเจอเฮ้ยคำไม้อะไรกันอ่ะคำไม้มีดคู่มือเนี่ย
ผมเคยจะฆ่าคุณหมอที่ชายทุ่งสมิงพรายผมตั้งใจจะมาขออภัยคุณหมอแล้วฝากไว้กับคุณหมอผมขอขอบน้ำใจคุณหมอที่อุ้มชูปัญจนีให้มีความสุขเก็บไว้กับตัวเท่านั้นคำไม้มีดนี้มีประโยชน์ในป่าแต่ว่าพกในกรุงเนี่ยระวังนะมันเป็นอาวุธผมพกเป็นแล้วคุณหมออย่าห่วงผมเลยปัญจนีข้ากลับละอ้าวจะรีบไปไหนอ่ะวันนี้วันเกิดของปัญจนีมีงานรื่นเริงด้วยมานะขมายขอเชิญไปอวยพรให้ปัญจนีด้วยนั่นผมขออวยพรซะเดี๋ยวนี้เลยอวยพรให้คุณหมอด้วยผมคนป่าป่าก็ขายหน้าเขาขอลาคุณหมอลาละปัญจนีทำไมเขาผิดใจอะไรเหรอเขาคงไม่ผิดใจอะไรหรอกเขาคงเข้าใจอะไรดีแล้วปัญจนีอยากจะเข้ามาร่วมงานคืนนี้คืนที่ชีวิตของปัญจนีผลาญจากชีวิตเถื่อนเป็นเอาอุ่นใจคืนนี้เวลาสองยามหมอจะได้ยินคำตอบรักจากปากของปัญจนีเหรอไม่ใช่ปากอย่างเดียวจากใจด้วยอยากค่ะยังไม่สองยามนี่ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณนุชคุณวิชัยที่มอบของขวัญอันมีค่านี้ให้ปัญจนีไม่เป็นไรครับสำหรับคุณปัญจนีนุชคิดว่าเรามาดื่มอวยพรกันได้หรือยังคะผมว่าให้ถึงเวลาก่อนดีกว่าต้องสองยามพอดีสิคะเพนเนี่ยปักใจมานานแล้วป้าคะเมื่อปัญจนีเป็นเสือเนี่ยมีลูกบุญธรรมหรือเปล่าป้าจะต้องพิสูจน์ให้แน่เพื่อลูกชายของป้าก่อนที่มันจะสายไปผมก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งแม้ว่ามันจะมีอันตรายงั้นเลยค่ะคุณหมอคะคุณนายใหญ่ต้องการพบคุณปัญจนีด้วยค่ะผมต้องขอโทษทุกคนป่ะปัญจนีไม่อย่างเหรอออกหน้าออกตางานวันเกิดใส่ประคำขี้เถอะออกไปอวดเขาได้ขายขี้หน้าแม่ด้วยแม่น่ารักปัญจนีแม่จึงอยากจะแก้หน้าให้ด้วยของขวัญอันแสนหวงแหนในชีวิตของแม่ผมขอขอบคุณคุณแม่แทนปัญจนีครับเฮ้ยอย่าขอบคุณแม่ลูกต้องขอบคุณคุณพ่อผู้ล่วงลับไปแล้วแม่น่ารักและหวงแหนที่สุดแม่ขอมอบให้ปัญจนีที่แม่รักยิ่งกว่ามาสิแม่จะสวมให้มาสิมา ประคำเส้นนี้ขอแม่นะถอดให้คุณแม่เถอะปัญจนีหมอเห็นว่าประคำเส้นนี้ข่มความงามของปัญจนีลงไปมากถ้าสวมสร้อยทับทิมของคุณแม่จะสวยสง่ามีราศีกว่าแล้วก็จะเป็นที่รักของแม่ด้วยนะปัญจนีดูสิแม่สวยด้วยไม่ล่ะสวยขึ้นเป็นนักหนาถูกใจถูกตาแม่แล้วทีนี้พอพินิจเขาประคำให้แม่เถอะอย่าอย่าเอาไว้เลยนะลูกนะให้แม่เถอะคุณหมอคะป้าป้าคุณนายเอาลูกประคำของปัญจนีป้าทิ้งไปแล้วตายแล้วสิหาเก็บมันเก็บไปเร็วๆสิเร็วๆอย่าไปเสียดายไปเลยนะปัญจนีอย่าไปเสียดายมันเลยลูกสร้อยคอของแม่สะดุดตากว่าประคำขี้เธอน่ะไปไหนๆเอ๊ะมันหายไปไหนนะป้าตรงในสายคอมันก็น่าจะเฉียดเสาไกลลงตรงนี้เอ๊ะทำอีกอันแล้วมีเสาอะไรกระบะหาอะไรจะเปล่าจะงาจะเลือกเก็บดอกไม้ไปซ่อนแกตันนะแล้วเราล่ะไม่หลบจนที่ทำไมไม่ขึ้นไปข้างบนข้ามองดูตัวข้าแล้วไม่เหมาะที่จะเอาอีกาขึ้นไปปะปนกับฝูงหงส์นั่นจะแล้วจะทำไมล่ะข้ามาคอยจะเอาปัญจนีกลับไปสู่ป่าแต่ก็หาเวลาไม่ได้หากสงสารช่วยวันบอกปัญจนีให้ข้าทีได้มั้ยบอกนะบอกได้แต่จะลงมาหรือเปล่าไม่ลงเอ๊ะนั่นใครเดี๋ยวไปก่อนเร็วเดี๋ยวอยู่ก่อนอาคันตุกะ
ก็นึกว่าพลาดมาทำไมยายทองวันนี้มีแขกมางานวันเกิดคุณปัญจนีครับมาบอกให้คุณหมอรู้ว่าเจ้าชิดที่คุณหมอฉีดยาให้มาเช้าเนี่ยมันกำลังชักจะขาดใจอยู่แล้วเหรอคอยอยู่ไหนนะจะบอกให้เจอประคำไหมป้าไม่เจอแล้วทำไงดีล่ะกันตายหมดทั้งบ้านสักกันเองไปบอกหมอตัวเจ้าชิดเจ็บนะถึงเวลาหรือยังล่ะจะดื่มอวยพรให้ปัญจนีเดี๋ยวสิครับยังไม่สองยามเลยไม่เป็นไรหรอกครับคุณหมอดื่มตอนนี้ก็ได้ไม่ได้หรือเวลาอีกชั่วโมงเดียวเท่านั้นทุกคนรอกันได้มาดื่มอวยพรแล้วสมเปล่าค่ะจะมาบอกคุณหมอว่าเจ้าชิดมันเจ็บหนักหมอจะรีบไปดูมันเจ้าชิดมันอยู่ในสวนหลังบ้านนี่เองหมอจะรีบกลับมาให้ท่านดื่มอวยพรให้กับปัญจนีนะค่ะอย่างนี้ก็ต้องรอสินะค่ะใช่ไหมประจักษ์ใช่จ้ะใช่จ้ะมันไม่เป็นอะไรมากนักหรอกนอกจากไข้หวัดธรรมดาแต่ว่าแม่ปัญจนีก็เคยช่วยก็อดไม่ได้ค่ะต้องช่วยเพราะคุณหมอน่ะเป็นผู้มีพระคุณถูกละต้องช่วยจะต้องเสนอสนองพระคุณให้ถึงอกถึงใจจริงไหมคะประจักษ์จริงสิจ้ารอนแรมกันมาในป่ากว่า8 เดือนตอบแทนพระคุณกันยังไม่คุ้มอีกเลยจ้ะแต่คุณเพชรไม่มีสิทธิ์อะไรที่จะมาพูดก้าวร้าวฉันรุนแรงอย่างเงี้ยไม่มีสิทธิ์อำนาจในการไปคุ้มมั่นของฉันเนี่ยฉันควรจะตบหน้าเธอตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเหยียบย่างเข้ามาในบ้านนี้แล้วรู้ไหมแต่ฉันยั้งเอาไว้ก็เพราะไม่อยากให้ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นผู้ดีของฉันต้องหมองต่างหากและอีกประการหนึ่งฉันไม่ต้องการให้มืออันอ่อนนุ่มของฉันไปสัมผัสกับใบหน้าแข็งกระด้างหยาบคายของคนป่าเถื่อนเช่นหล่อนมีความรู้งูปลาปลาเสอมายกหัวชูคอในหมู่สังคมถามจริงๆเธอแม่ปัญจนีเคยก้มดูเงาหัวตัวเองในรอยตีนควายบ้างหรือเปล่าถ้าไม่เคยจะบอกให้อบุญสักหน่อยว่าหล่อนน่ะไม่มีคุณสมบัติอะไรสักนิดที่จะอาจเอื้อมมาเป็นคู่ชีวิตของคุณหมอได้ถูกละฉันเป็นชาวป่าถึงแม้จะไม่เคยดูเงาหัวของตัวเองแต่ก็เชื่อและก็มั่นใจว่าคงไม่ชั่วช้าหยาบคายบรรดาสังคมผู้มีความช่ำชองเช่นคุณเพ็ญคุณอาจจะมั่นใจในตัวเองมากไปหน่อยกระมังว่าคุณสวยมีเสน่ห์ก็รู้ในหมู่สังคมแต่นั่นน่ะมันเป็นเพียงแค่ความนิยมของพวกผู้ดีจอมปลอมที่ใช้อาภรณ์ห่อหุ้มปิดบังความชั่วไว้อย่างน่าละอายอันแสนบัดสิ้นฉันจะไปจากบ้านหลังนี้เพื่อให้คุณได้มีโอกาสกระทำความชั่วช้าได้เต็มที่เดี๋ยวไม่ฉันเดี๋ยวอวยพรก่อนไม่ค่ะทีวีไปห้ามสิอย่ายุ่งนะจะสเก็ตภาพตอนตบกันวันนี้มันเกิดหล่อนเอากำเนิดมาจากพันไหนปากถึงร้ายนักนี่ทำไมไม่กัดฉันล่ะกัดสินี่อยู่ทำไมล่ะสำแดงเด็ดออกมาแม่เพ็ญเก็บข้าวของไปซะนางสมหนูเพ็ญป้าเห็นว่ามันรุนแรงไปหน่อยนะแต่เพนบ้ามันยังน้อยมันควรจะแล่เนื้อเอาเกลือทาให้สมกับที่ปากมันกล้าด่าประจานเพนแต่หนูอย่าลืมว่าตอนนี้มันไม่มีลูกประคำช่างเถอะหนูจะไม่ยอมให้มันอยู่ในบ้านหลังนี้อีกต่อไปหนูอย่าลืมนะมันไม่มีลูกประคำนะอย่าตกใจเลยค่ะคุณป้ามันทำอะไรหนูไม่ได้หรอกป้าจะไม่โตเลยครับเพราะผมเตรียมพร้อมแล้วถ้าปีศาจเสริมสำแดงเดชวันนี้ก็เห็นจะต้องจบชีวิตแน่ๆไปหลบซ่อนหน้าอยู่ที่ไหนล่ะทำไมไม่เก็บข้าวของแต่จะหลีกช็อตหน้าหนีตาตาอีกละเธอเสด็จได้ยังไม่ต้องคอยหมอหรอกเอามาเก็บข้าวหอมอยู่นี่เอลายฮะเข้ามาแอบอยู่ทำไมเป็นจันนีไหมเนี่ยดูสิทำไมไม่มองหน้าฉันยี่พิษนำปัญจนีไปแล้วเหรอทำไมไม่พูดอ่ะฉันกลัวแล้วเกียรติทั้งหลายฉันแก่แล้วไปไปThank you.
นี่ยนี่ท่านจะบ้าแหมห้องนอนอย่างกับวิมานมีหน้าถึงในอะไรอวรนักต่อไปห้องนอนเนี้ยจะต้องเป็นห้องหอของฉันเลยจ้ะนางปัจจณีรูปร่างหน้าตาผิดกันมากนางปัจจณีเสียงลูกเพ็ญร้องใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมจัดการเองครับสองให้ใครโทรบอกตำรวจให้รีบมาเดี๋ยวพับขึ้นขึ้นไม่ได้คุณชายไปช่วยหน่อยสิไปสิเกิดเรื่องอะไรครับคุณแม่พ่อผีนิดลูกเพ็ญถูกประจักษ์ยิงเขาตั้งใจจะยิงคนนั้นน่ะยิงใครไก่คนชาวป่าพวกอีดังเถื่อนนั่นแหละปัจจณีอยู่ไหนอยู่ในห้องนะครับขึ้นไปเถอะแม่บอกแล้วว่าเป็นผีก็ไม่เชื่อเจ็บใจนักตายซะไฟอ่ะเจ้าของมีดที่ปักอกประจักษ์ตายเพราะรักปัจจณีเรียกปัจจณีสิปัจจณีหมอต้องระวังนะตอนนี้อ่ะปัจจณีไม่ใช่มนุษย์แล้ววิชัยนี่เป็นเอามากผมไม่เชื่อเรื่องโกหกหรอกนะมันใส่ร้ายกันมากกว่าปัจจณีปัจจณีคุณหมอเธอปลอดภัยนะทันเวลาพอดีก็ขอบใจขอให้เจ้าไปเป็นสุขเถอะลากตัวมันลงมาได้หมอพินิจคุณหมอคุณหมอคะอย่าตกใจปัจจณีหลบไปสารวัตรลากคอมันไปประหารได้เลยค่ะดิฉันจะเป็นพยานเองมันเป็นเหตุสุดพิสัยนะครับผมจะไปขอพิสูจน์ได้ก็น่ามันสิคะก็ไปดูสิคะพิสูจน์อะไรหลักฐานสำคัญอยู่ที่ประจักษ์ใครเอาปากคำไปใส่คอให้มันผมไม่ทราบสารวัตรคะพระคำนี่แหละที่ช่วยให้หน้ามันเป็นมนุษย์ดึงออกสิคะแล้วก็ทำให้มันโกรธก็จะเห็นว่ามันน่ะไม่ใช่คนดูสิคะยายผมพิสูจน์แบบนี้เลยเดี๋ยวผมจะกลายเป็นผู้ร้ายชิงทรัพย์ถ้าอย่างนั้นดิฉันจะพิสูจน์เองพ่อพินิจส่งนางปัจจณีไปให้แม่เจ้าบรุณคุณพระช่วยปัจจณีด้วยเถอะปัจจณีรับปากกับฉันว่าจะไม่ขัดใจฉันใช่ไหมใช่ค่ะถ้างั้นก็ไปหาคุณแม่สิเพื่อความบริสุทธิ์ใจของเธอและเพื่อหมอของปัจจณีคนนี้ค่ะจะยอมรับไปล่ะว่าหล่อนนั้นไม่ใช่มนุษย์หรือจะต้องให้พิสูจน์เพื่อจะให้ทุกคนเห็นประจักษ์สงสารปัญจณีผู้มีกรรมเถอะค่ะปัญจณีเงยหน้าขึ้นสิด้วยความเป็นมนุษยธรรมฉันควรจะเห็นใจแต่หล่อนมันไม่ใช่คนจะได้เห็นว่ามันเป็นคนหรือมันเป็นสัตว์พ่อพินิจเข้าไปดูหน้ามันสิปัจจณีเร็วสิพ่อพินิจจับหน้ามันขึ้นมาสิคุณสารวัตรคอยดูนะคะปัจจณีหันหน้ามาสิขออยู่ที่ไม่ต้องกลัวใคร
อกคุณหมอคะสองยามแล้วใช่ไหมคะใช่จ้ะคุณพระช่วยครบเวลาเกิดของปัจจณีพอดีคุณสารวัตรจะทำยังไงก็เชิญตามกฎหมายคุณอาจจะโดนข้อหาสองกระทงคือหนึ่งโทรศัพท์ไปหลอกลวงผมมาไม่ได้ส่งเจ้าเข้าผีสองทำร้ายร่างกายคุณปัจจณีแต่ก็ต้องยกฟ้องเพราะโจทก์ไม่เอาความแล้วสามล่ะถ้าคุณนายไม่ดื่มอวยพรให้ลูกสะใภ้ในวันเกิดผมจะจับในข้อหารังเกียจผู้ร่วมสืบตระกูลกระทำตนเป็นผู้บ่อนทำลายประเพณีดีงามจะดื่มไหมครับซ้อมซ้อมดีค่ะเตรียมไว้แล้วค่ะเหล้านี่ค่ะขอบคุณครับผมจะให้เกียรติดื่มด้วยคุณแม่ปัจจณีลูกแม่จงลืมเรื่องที่ผ่านมาซะต่อไปนี้เจ้าจะมีความสุขที่สุดขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ้มครองลูกด้วยเถอะ